แบงค์ปรีติไม่มีนโยบายแต่งงานเก็บเงินให้เมียใช้ในอนาคตเปิดตัวเพราะอยากให้เกียรติจากประเด็นที่ก่อนหน้านักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติบารมีอนันต์ทำแฟนคลับแห่ร่วมยินดีหลังลงรูปในไอจีเป็นภาพมือผู้หญิงสวมแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายก่อนออกมาเฉลยความจริงว่าเป็นเพียงการโปรโมทเพลงแต่ยอมรับว่าแฟนสาวคือกุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลที่เพื่อนซีนานาไรบีน่ามาชี้เป้าในคอมเมนต์ว่าฟอลโล่อยู่คนเดียวล่าสุดวันที่14กันยายนแบงค์เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเทียนความทรงจำ Last Light in Kumamoto ที่เป็นการกลับคืนจอในรอบ10ปีกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของเจ้าตัวแบงค์ปรีติกับแฟนสาวกุ๊กกิ๊กแบงค์ปรีติกับแฟนสาวกุ๊กกิ๊กมรกตสรุปภาพสวมแหวนโยงเข้าหนังคือมันไม่ได้เป็นฉากในหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยเราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายมันก็รอความรักนั่นแหละมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเข้าหนังยังไม่ได้มั่นอะไรครับแต่ก็เป็นนิ้วแฟนผมครับก็ซื้อให้เฉยๆเลยสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเขาเก็บไว้เพราะเขาเสียดายไม่ได้มีอะไรซาบซึ้งขนาดนั้นแล้วก็เป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วด้วยตอนคนเข้ามายินดีเราก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วหัวเราะก็ชอบอําแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วแล้วคิดจะแต่งงานไหมโดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันไปเรื่อยๆไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าก็คนนี้แหละซึ่งเขาก็โอเคไม่มีนโยบายเหมือนกันเขาไม่มีเป้าหมายรู้สึกอย่างไรที่มีคนเปิดวาร์ปชมว่าแฟนสวยไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรก็แค่ใช้ชีวิตไปไม่ได้บอกด้วยถามก็แฟนคลับว่าไม่มีมีแต่เห็นก็ยอมรับแค่นั้นเองกุ๊กกิ๊กมรกตก็คือคนที่นานาไรบีน่าแซวว่าฟอลอยู่คนเดียวนานารู้โลกรู้ครับแต่เราก็ตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วคือความรู้สึกผมต้องบอกตรงๆอย่างนี้มัน4ปีแล้วฉะนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราก็บอกเขาตรงไปตรงมาตลอดว่าไม่มีนโยบายแต่งงานถ้าเปลี่ยนใจแต่งจะแจ้งให้ทราบปุ้ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเขามาไหมวันนี้เขาก็มาครับไม่คิดอยากจะมีลูกเราตอบไปบ่อยมากแล้วว่าเราไม่ได้มีความฝันที่จะบ้านสองหลังรถสองคันหมาสองตัวรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วก็มีความสุขผมก็พอแล้วสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นลูกออกมาก็มีไปแต่ถามว่าตั้งอกตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมก็เฉยเฉยฝันที่เป็นจริงเชียร์ที่คำพรร่วมหมุนวงล้อโพสต์เหมือนใบหวยแฟนๆขอรางวัลที่1ความหวังของหมู่บ้านมาแล้วฝันที่เป็นจริงเชียร์ที่คำพรตื่นเต้นร่วมหมุนวงล้อโพสต์เหมือนใบหวยแฟนๆขอรางวัลที่1นางเอกสาวเชียร์ที่คำพรโพสต์สุดตื่นเต้นได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นตัวแทนหมุนวงล้อการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2566เจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองทำท่าเหมือนใบหวยไปอีกพร้อมทั้งเผยความรู้สึกว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงงงฝันที่เป็นจริงตามมาทุกงวดวันที่16กันยายนนี้ขอตามถึงที่จ้าทุกคนได้โปรดรักดิฉันให้มากๆนะคะเพราะความรักที่โดนใจก็ไม่อาจสู้ตัวเลขที่โดนจริงมาลุ้นกันนะจ้าช่องอมรินทร์ทีวีและไทยรัฐทีวีเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้ยตื่นเต้นนนโดยมีแฟนคลับแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ลุ้นหวยไปด้วยพร้อมทั้งฝากความหวังไว้กับนางเอกสาวกันรัวๆอาทิ16นี้ไม่ขออะไรมากผ
ตช่วยจับให้ได้เลขที่ซื้อทีค่ะอยากเป็นคุณหญิงดา 555,555 รออ่านคำข่าวเลยแฟนคลับเชียร์ที่คำพรถูกรางวัลที่1อยากเป็นคุณหญิงบ้างจับเลขที่ใช่นะคะโปรดมอบโชคให้ด้วยนะครับจุลภาค5ไหมคะเป็นต้นตรวจหวยวันนี้ณเดชน์หลุดโป๊ะเลิกแต่งงานกับยาย่าแล้วเตรียมชมงานวิวาสุดหวานได้เลยนับวันคอยณเดชน์หลุดโป๊ะเลิกแต่งงานกับว่าที่เจ้าสาวยาย่าอุรัสยาแล้วเตรียมชมงานวิวาสุดหวานโรแมนติกได้เลยผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานแต่งงานสุดหวานดุจเทพนิยายของคู่บ่าวสาวป้ายแดงสดร้อนๆของหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์ลี่แอนด์วอนเทมัสที่จัดงานแต่งแบบเล็กๆแต่อบอวลไปด้วยความรักความโรแมนติกที่ทะเลสาบโคโมประเทศอิตาลีซึ่งสถานที่ในฝันและชื่นชอบของสาวคิมนั่นเองแต่คู่ที่หวานไม่แพ้บ่าวสาวหมากคิมเห็นว่าที่บ่าวสาวณเดชน์คูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาที่ได้ร่วมงานแต่งงานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้หมากคิมด้วยแถมทั้งณเดชน์และยาย่ายังสาดความหวานให้กันโดยหนุ่มณเดชน์มาทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวถ่ายรูปว่าที่เจ้าสาวของตัวเองยาย่าจนเพื่อนที่อยู่แถวนั้นทนความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวแห่แซวสนั่นเลยทีเดียวรวมถึงยังมีช็อตที่ณเดชน์กับยาย่านั่งบนพื้นหญ้าเนื่องจากยาย่าเจ็บเท้าจากการใส่ส้นสูงนานแถมณเดชน์ไม่พลาดที่จะสาดความหวานด้วยการหอมหัวไหล่ของยาย่าจนเพื่อนถึงกับถามณเดชน์ขึ้นมาว่าแต่งงานเมื่อไรซึ่งณเดชน์ก็ตอบกลับทันทีว่าปีหน้าครับก็ไม่รู้ว่าณเดชน์จะหลุดโป๊ะหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้อุบเงียบถึงเลิกแต่งงานยังไงแอดก็ขอแสดงยินดีให้ณเดชน์ยาย่าด้วยนะคะและขอชมว่างานแต่งงานของณเดชน์ยาย่าจะหวานขนาดไหนแจกโชคสนั่นถูกหวยเฮกันลั่นแฟนแห่ขอบคุณเลขเด็ดไฮรวยแน่นๆเข้าตรงเถงบอกแล้วงวดนี้จัดหนักแห่ขอบคุณลูกทุ่งดวงเฮงแฟนเฮลั่นถูกหวยเลขเด็ดไฮอาภาพรรวยแน่นๆเข้าตรงเถงแจกโชคสนั่นเลขขายต้มก็มาเลขเซียมซียักษ์ก็เข้าเลขทูปก็ตรงเถงลูกทุ่งดวงเฮงไฮอาภาพรโพสต์หลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2566ออกมารางวัลที่1คือ 328,112 อ่านข่าวงงเลยไฮอาภาพรจะกินไข่ต้มเลขโผล่เจ้าที่แรงขนลุกเซียมซีเลขทูปตรงกันอีกโดยเจ้าตัวเองให้แนวทางก่อนหวยออกไว้ทั้งเลขไข่ต้มที่กำลังจะกินอยู่ก็เห็นเลข8ถึงกับออกปากเจ้าที่ให้โชคลูกทุ่งดังยังประกาศชัดว่าชอบเลข8มากงวดนี้แถมไปเสี่ยงเซียมซียักษ์ก็หยิบได้เลข12จุดธูปมงคลที่บ้านก็ได้เลข121ทั้งนี้ไฮอาภาพรโพสต์ภาพธูปมงคลที่ให้โชคพร้อมแคปชั่นว่านี่แน่รวยแน่นๆอาภาพรนครสวรรค์อาภาไฮอาภาพรนครสวรรค์ซึ่งก็มีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณกันรัวๆถูกหวยจากเลขเด็ดของไฮอาภาพรด้วยอาทิถูกเลขแม่ค่ะ12ขอบคุณค่าแม่ไฮหนูถูกเลข12กับแม่ปังมากขอบคุณค่าดีใจมากกกกอพรุ่งนี้หนูจะไปทำบุญขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะเป็นต้น